สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอเกี๊ยวพันไส้กรอกครับทำเป็นรูปดอกไม้และโบวัตถุดิบของเรามีไส้กรอกแผ่นเกี๊ยวและน้ำเปล่าตัดไส้กรอกให้ได้ขนาด2เซนติเมตรครับผ่าตรงกลางเป็นเกสรตามรูปครับแผ่นเกี๊ยวพับครึ่งแล้วตัด 6-8 ช่องตามชอบครับใช้น้ำลูบแผ่นเกี๊ยวแล้วนำมาพันไส้กรอกครับเสร็จแล้วคว่ำไว้บนจานรอทอดตั้งกระทะเปิดเตาเทน้ำมันสักครู่นำตะเกียบลงจุ่มถ้ามีฟองปลายไม้คือน้ำมันร้อนแล้วหรือทดลองโยนเกี๊ยวแผ่นชิ้นเล็กๆลงไปทอดน้ำมันร้อนนำเกี๊ยวลงทอดและพลิกอย่างรวดเร็วทอดด้วยไฟกลางเกี๊ยวจะพองสวยและกรอบมันพลิกกลับไปมาได้สีเหลืองสวยแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันครับหั่นไส้กรอกเป็นชิ้นเล็กๆหาวัสดุมาเจาะตรงกลางครับเราใช้ฝาปิดหัวฉีดสเปรย์พับเกี๊ยวแล้วจับจีบตามถนัดนำแผ่นเกี๊ยวสอดเข้าไปในช่องกลางของไส้กรอกนำลงทอดในน้ำมันที่ร้อนด้วยไฟปานกลางครับพลิกกลับด้านไปมาจนได้สีที่พอใจตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันจัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ